น่าจะโดนอะไรโดนศอกเฮ้ยนะโดนแล้วโดนศอกฮะโยกโอเป็นลูกมะนาวเลยยกไหนเนี่ยก็จะยกศอกครับยกศอกเหรอโอ้โหแล้วนี้เรามาเล่นช่วงไหนที่เราก็ดีว่าเราต้องต่อไหวยกแต่เขาโดนเราเขาก็จะไปไหมจะไปนะยิงไม่กล้าต้องเพ่งมันกลัวไงกว่าที่คิดไหมมันก็ไม่ไหนคิดว่าเขาคงจะน็อคเขาได้แต่ว่ามีสองมีสองตัวเราโดนนัดระวังกลัวโดนเลยก็ระวังกลัวสองเหมือนกันไปนี้ชนะแล้วนี่ไปในทางเส้นทางเขาว่าสี่คนครับสี่คนแพ้นะเจอใครน่าจะเจอที่หนึ่งของที่หนึ่งที่สองใช่ครับถ้าเราดูวันนี้ครับเราดูใครน่าจะ70%น่าจะเพชรมรกตมี6ว่ะมี7แต้มลึกๆเป็นไงบ้างครับรุ่นนี้ก็สนุกครับช่วงนี้สองท่านได้แชมป์นะใช่ไหมตัดเชือกแล้วก็ชิงทั้งเรื่องเลยตัดเชือก4คนของพี่วิชัยที่ว่าน่ากลัวกดดันไม่เพราะว่าเจอกันทุกคนเลยโอ้เจอกันมาหมดแล้วคือไม่ได้กดดันอะไรเจอใครก็ได้เราคาดหวังในเรามีเงิน3ล้านก็หวังลึกๆหวังอยู่นะเอาล่ะครับผมใช่แล้วบอกไอ้มวยหน่อยติดตามหน่อยน้องครับก็ขอบคุณที่เชียร์นะครับก็ทำผลงานให้ดีๆด้วยนะครับติดตามไฟต่อไปเป็นไฟนะครับยินดีด้วยนะยินดีครับ